เมื่อผู้นำให้รักชาติยิ่งกว่าเงินชาติสำคัญกว่าทุกสิ่งในขณะที่ประชาชนชาวเขมรนั้นกำลังลำบากพึ่งพาตนเองยังไม่ได้คนรวยรวยล้นฟ้าคนจนจนลงเหวแม้จะหาทางปีนขึ้นจากเหวก็ยังลำบากเพราะสิ่งที่สำคัญสำหรับประชาชนคือเงินหุ้นเส้นสั่งให้ประชาชนทุกคนรักชาติเรื่องนี้ทำให้มีองค์กรลับเกิดขึ้นในสังคมเขมรองค์กรที่คอยปลุกระดมปลุกกระแสสร้างเรื่องปั่นดราม่าใส่ร้ายป้ายสีประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ประชาชนรักประเทศของตนองค์กรนี้ควบคุมโดยรัฐบาลบางกลุ่มที่หวังมุ่งสู่เป้าหมายทางการเมืองประชาชนชาวกัมพูชาเกือบครึ่งประเทศรักประเทศไทยรักคนไทยใช้สินค้าไทยพูดภาษาไทยใช้สกุลเงินไทยเมื่อผู้นำมองเห็นภาพลักษณ์ที่ประชาชนรู้สึกดีกับประเทศไทยผู้นำจึงมีแผนการบางอย่างเพื่อหยุดพฤติกรรมผูกพันของประชาชนกัมพูชากับชาวไทยเพื่อไม่ให้ประชาชนของตนหลงระเริงกับวัฒนธรรมไทยมากเกินไปจึงสร้างเรื่องปันดราม่าจากเรื่องเล็กสู่เรื่องใหญ่ระดับชาติเมื่อมีต้นตอผู้ก่อกำเนิดดราม่าคนแรกก็มีคนที่สองคนที่สามปล่อยกระแสเป่าหูให้คนกัมพูชาเชื่อเมื่อกระแสปลุกระดมขยายกว้างสู่ประชาชนกัมพูชาทั่วประเทศจึงเกิดการจลาจลทางความคิดระหว่างคนกัมพูชาเองสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเข้าข้างรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกลางเมื่อหุ่นเซนมองเห็นกองสนับสนุนของตนไม่ถึงครึ่งของประเทศเลยออกกฎเหล็กสร้างเรื่องปั่นกระแสอีกระลอกอย่างต่อเนื่องจนท้ายที่สุดประชาชนกัมพูชาผู้เดินสายกลางไม่กล้าแสดงออกทางความคิดเพราะจะถูกตราหน้าว่าขายชาติไม่ว่าจะเป็นนักข่าวก็ดีนักวิชาการก็ดีหรือแม้กระทั่งนักมวยเองก็ล้วนได้รับชะตากรรมนี้นักมวยเขมรหลายคนพูดว่ามวยที่ตัวเองต่อยเป็นมวยไทยและหากินกับมวยไทยมาตลอดแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังใช้มวยไทยใช้เป็นอาชีพหาเงินใช้สู่ครอบครัวแต่เมื่อฮุนเซนออกกฎเหล็กห้ามประชาชนพูดถึงมวยไทยห้ามใช้ชื่อมวยไทยและให้เรียกมวยไทยเป็นกุลเขมรแทนและกฎเหล็กคนขายชาตินี่เองที่ทำให้นักมวยไทยในเขมรไม่กล้าแสดงปฏิกิริยาใดออกมาได้แต่ติ่งและคล้อยตามรัฐบาลเพราะขัดขืนไม่ได้แม้มันขัดกับความเป็นจริงก็ต้องเชื่อฟังและทำตามเพราะหากขัดขืนจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขายชาติหากเพื่อนเพื่อนชาวไทยได้ไปสัมผัสกับคนกัมพูชาอย่างลึกซึ้งจะรู้ว่าคนกัมพูชาอีกกว่าครึ่งประเทศยังรักประเทศไทยแต่ไม่สามารถพูดและแสดงออกได้หากแสดงออกจะถูกคนในชาติเกลียดชังเพราะคนในกัมพูชาตอนนี้มีสองฝ่ายฝ่ายแรกคือผู้สนับสนุนที่คอยเป็นกองหนุนให้ฮุนเซนชนชั้นกลางถึงขั้นร่ำรวยฝ่ายที่สองประชาชนทั่วไปทุกระดับซึ่งเกินครึ่งของประเทศที่สนับสนุนกองกำลังของพลเอกเตียบันและแน่นอนครับว่าคนกัมพูชาเกินครึ่งอยากให้พลเอกเตียบันเป็นนายกรัฐมนตรีแม้กระทั่งทางการจีนเองยังสนับสนุนพลเอกเตียบันถึงขั้นสายตรงพลเอกเตียบันว่าจีนพร้อมสนับสนุนยุทโธปกรณ์ทุกอย่างเรื่องนี้นี่เองที่ทำให้ฮุนเซนกลัวและหวาดระแวงจึงพยายามหักหน้าและใส่ร้ายป้ายสีตระกูลเตียไม่เว้นแม้น้องชายของพลเอกเตียบันซึ่งโดนฮุนเซนโยนความผิดให้ทำให้ทางการสหรัฐต้องมีการกระทำของกองทัพเรือเขมรที่น้องชายพลเอกเตียบันดูแลอยู่ว่าทำการสนับสนุนกองกำลังจีนสร้างฐานทัพในสีหานูบิลเรื่องนี้ทำให้พลเอกเตียบันเกิดความไม่พอใจที่ฮุนเซนหักหลังได้แม้แต่คนชาติเดียวกันเมื่อความแตกแยกนี้รุนแรงขึ้นก็มีกระแสสนับสนุนใต้ดินของพลเอกเตียบันมากมายและสิ่งที่ฮุนเซนคิดว่าจะชนะพลเอกเตียบันได้นั้นคือต้องเอาใจประชาชนประจบเหมาะกับในเวลานี้เป็นช่วงการเตรียมงานซีเกม2023พอดีฮุนเซนเลยถือโอกาสซื้อใจประชาชนโดยใช้ซีเกมเป็นเหยื่อล่อคือฟรีซีเกมแต่การตัดสินใจของฮุนเซนมันยิ่งใหญ่เกินกำลังที่คนกัมพูชาจะรับได้กลับเป็นกระแสตีกลับสู่ฮุนเซนเองเพราะประเทศกัมพูชาไม่มีงบประมาณพอที่จะโชว์เผาเป็นเท่าแก่ใหญ่ใจดีแบบฟรีซีเกมได้เรื่องนี้ทำให้ฮุนเซนต้องกลับมารับขตากรรมอีกครั้งนี่แหละครับหากผู้นำเดินเกมผิดแม้แต่นิดเดียวเกมจะเปลี่ยนทันทีและปัจจุบันพลเอกเตียบันถือไพ่เหนือกว่าในที่สุดหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโมอีกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมได้มีแรงโมเรื่องต่อไปครับ